ประกันพ่อรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพ่อรักจากไทยพาณิชย์ค่ะ50ปี Bangkok Airways Asia's Boutique Airline เดี๋ยวผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรากันนะพบกันพรีเมียร์ทุกวันเสาร์ทางไบท์ทีวี20แห่งนี้นะครับผมก็บอกว่ารายการเราวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟในการพาคุณมานะฮะร้าน Beauty 24ครับร้านขายรวบรวมเครื่องสำอางร้านใหม่ล่าสุดใจกลางสยามนะครับตรงข้าม MBK ต้องบอกว่าโลเคชั่นดีมากเลยทีเดียวนะมาดูดีกว่าครับบรรยากาศงานวันนี้เรียกว่าคึกคักมีเซเลบหลากหลายคนมาร่วมงานกันแต่ละคนชอบเครื่องสำอางอะไรบ้างติดตามได้เลยในช่วงนี้กับแกรมเมอร์ครับก่อนอื่นให้พูดถึงที่ไปที่มาก่อนในการสนใจทำธุรกิจเปิดร้านเครื่องสำอางตรงนี้นะฮะมีจุดเริ่มต้นยังไงครับก็จริงๆแล้วก็มีหุ้นส่วนกัน4คนนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันมาคุยกันว่าพวกเราก็มาลงเงินกันนะครับอยากทำอะไรซึ่งแตกต่างออกไปแล้วก็ทำในธุรกิจซึ่งกำลังเติบโตได้สูงนะครับก็เป็นธุรกิจเครื่องสำอางนั่นเองครับก็เลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อ Beauty 24เพราะว่า Beauty ก็คือความสวยงามความสวยงามก็ต้องไม่ควรจะเป็นแค่เฉพาะเวลาแป๊บเดียวควรจะเป็น24ชั่วโมงใช่ครับได้ยินว่าสโลแกนคือ Beauty Never Sleeps ก็คือสามารถช้อปปิ้งได้ทั้งวันเลยตลอดเวลาถูกต้องครับผมครับทีนี้ตรงนี้นอกจากเราจะมาที่หน้าร้านตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ได้ที่ Beauty 24นะครับ online.com นะครับ24ชั่วโมงสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีแบรนด์กว่า300แบรนด์แล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่250แบรนด์300แบรนด์ที่จัดจำหน่ายอยู่ในสาขา Beauty 24ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Beauty 24สยามนะครับสาขาเอกมัยนะครับหรือว่าสาขาพาร์คเลนก็ตามเรายังมีที่โกเมนะครับในห้างพารากอนนะครับโกเมที่ห้างพารากอนแล้วก็โกเมตามห้างต่างๆเอ็มคอร์เทียนะครับแล้วก็ยังจะมี MRT อีก3สาขาที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับคุณโบ๊ทครับแล้วก็ FNN นะครับ Fly Now นะครับ Outlet แล้วก็จะเปิดตัวทั้งหมด11สาขาด้วยกันก็พยายามจะให้มีช่องทางจัดจำหน่ายนะครับให้กับผู้ค้าของเราแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะครับได้ซื้อหาสินค้านะครับดีๆเนี่ยได้ใกล้ตัวและสะดวกยิ่งขึ้นทำเลที่ตั้งนี้อยู่ตรงไหนนะครับคุณทำเลที่ตั้งก็อยู่ที่สยามสแควร์ซอย1นะครับอยู่ตรงข้ามกับบางบุญคลองนะครับยังไงไม่พลาดแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีนิยามร้านว่าเป็นร้านสีชมพูไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นลุคแบบแต่งตัวแบบต้องถามหน่อยชุดนี้เนี่ยเป็นแนวไหนวันนี้แต่งตัวมาเป็นแนวไหนครับวันนี้ก็เห็นกลางวันแล้วนะคะแล้วก็เรียกอะไรนะคะอยู่ต้องซิ่งนิดหน่อยนะคะวันนี้เป็นไงบ้างที่มีการเปิดร้าน Beauty 24นะฮะร้านเครื่องสำอางคุณสุริยนต์ฮะยินดีด้วยกับคุณสุริยนต์นะคะหันมาทำเครื่องสำอางให้ความสวยงามกับพวกส่วนตัวเป็นคนแบบสนใจอะไรในการแบบดูแลผิวหน้าบ้างเป็นตัวบำรุงหรือว่าเป็นตัวเครื่องสำอางเมคอัพเป็นอะไรไหมครับมีอะไรสนใจพิเศษถ้าเผื่อเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่การล้างหน้านะฮะการบำรุงผิวการที่จะทำยังไงให้ผิวของเราเนี่ยอยู่คงนานคงสภาพที่เรียกว่าดูชุ่มชื่นนะฮะเมื่อเกิดความชุ่มชื่นขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ความแก่มันก็ไม่มาเยือนเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศของร้าน Beauty 24วันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีนะคะเครื่องสำอางเยอะดีคือคุณหนึ่งเนี่ยอยู่ในวงการคือต้องบอกว่า Beauty จริงๆใช่ไหมทำเครื่องเพชรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็มาแตกสาขามาทำเกี่ยวกับพวกโปรดักต์เครื่องสำอางก็ขอให้คุณหนึ่งแตกสาขาไปเรื่อยๆกิจการรุ่งเรืองค่ะผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นแบบพวกเครื่องสำอางไหมฮะเป็นเมคอัพหรือว่าเป็นพี่ซื้อมาแล้วของเกาหลีพี่ซื้อมาแล้วพี่ว่าใช้ดีค่ะเป
เป๊ปนี่ทำอะไรหลายอย่างมากมายจนเราไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทำพวกเครื่องสำอางบำรุงผิวด้วยผิวใช่ครับใช่ครับเป็นคือเป็นคนต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองนี่ชอบอะไรอย่างไหนก็เลยมีจริงๆแล้วของเพื่อนหุ้นส่วนใหญ่นะครับที่ทำคุณอาร์ตปูชิดเนี่ยเราคุยกันแล้วเขาก็ได้ไอเดียอะไรนี้เยอะแยะเราแบบเฮ้ยคุยกันแล้วมันถูกทางที่เราชอบพอดีนี่มันก็เลยมาหุ้นกันมาเป็นแบรนด์นี้ให้พูดถึงแบรนด์นิดนึงอันนี้คือชื่อไบโอสมิธนะฮะก็เรียกว่ามีอะไรบ้างไบโอสมิธนี่จะมีอะไรบ้างครับพี่เป๊ปครับตัวนี้ก็เป็นเจลล้างหน้านะครับหอมสะอาดสะอาดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวcleansing remove แบบว่าไอ้แบบสกปรกชนิดต่างๆนะครับและตัวนี้ก็แบบว่ากำชับรูขุมขนอย่างเอเซนนี่มันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับผมเอเซนนี่ส่วนผสมหลักเนี่ยจะเป็นอาร์ติโชกอาร์ติโชกเนี่ยแถบตะวันตกเนี่ยคือให้สมญานามว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับตัวอาร์ติโชกเนี่ยจะช่วยรีบูทผิวจะช่วยให้ผิวเนี่ยคือกลับมาแข็งแรงใหม่อีกครั้งนึงใช้แล้วไม่แก่ครับใช้แล้วไม่แก่ใส่แบบนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยมาเดินสยามบ่อยไหมพี่ปิ๋มนี่ไม่อยากจะบอกเลยนะสมัยตอนเรียนมหาลัยนะเปรี้ยวเปรี้ยแล้วก็มันก็มีร้านอยู่ไม่กี่ร้านหรอกนะที่สมัยก่อนเขานั่งอ่ะสิริวันชันสิริเก๋ๆอะไรประมาณนี้อยู่ทุกวันก็จะมาอยู่แถวนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาเจอพี่ปิ่มแน่นอนโอ้แน่นอนเป็นไงวันนี้ซื้ออะไรแอบโชว์นิดนึงอันนี้คืออะไรฮะจริงๆตั้งใจอันนี้เป็นแชมพูแต่ว่าด้วยความที่น่ารักไงเพราะเราเคยเห็นแต่เป็นอะไรนะอมยิ้มทำไมใช่ไหมใช่ป่ะเราก็เลยชุบ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 เนี่ยเหมือนงานนี่ก็น่ารักเห็นป่ะนี่ไงชุบชุบอันนี้มันเป็นเก๋เป็นแบบว่าเก๋อันนี้เป็นอ๋อทามือแล้วนี่ก็ประเภทอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบอายุมากก็เหลือเกินแล้วก็มาซื้อของอย่างเงี้ยวันนี้มาเห็นร้าน Beauty 24ครับเรียกว่ารวบรวมเครื่องสำอางเนี่ยทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่นะฮะเป็นไงบ้างร้านนี้ก็ตื่นตาตื่นใจค่ะนี่ยังเดินไม่หมดเลยเดินขึ้นมาแล้วก็ดูก็แบบว่าของดูน่าซื้อก็เป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็ต้องแบบมีอยากจะซื้ออะไรพวกนี้อยู่แล้วประจำของประเภทไหนที่เราแบบซื้อบ่อยที่สุดเลยชอบแบบไปดูก่อนหรือว่าซื้อบ่อยเข้าบ้านบ่อยซื้อหมดเลยค่ะแต่ส่วนมากลิปสติกชอบดูลิปสติกถ้าพูดถึงเครื่องสำอางส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบช้อปปิ้งชอบซื้ออะไรเป็นพิเศษจริงๆอยากให้พี่เข้าได้เข้าร้านเครื่องสำอางนะพี่จะสามารถอยู่มันได้เป็นชั่วโมงเลยอ่ะคือมันสนุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นลองอายไลเนอร์อายแชโดว์ทุกสิ่งอย่างเลยพี่ว่ามันลองไปได้เรื่อยๆเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันก็มีความเฉพาะไม่เหมือนกันแล้วก็ถึงแม้ว่าของอย่างเดียวกันก็เถอะแต่สีโทนสีเนี่ยกว่าจะหาโทนสีที่มันใช่นี่มันยากขึ้นมาตรงข้ามกับ MBK ตรงนี้เลยก็เขาเรียกว่าเปิดร้านให้สวย24ชั่วโมงค่ะคือคนเราเนี่ยหยุดสวยไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงมันมาเปิดตรงนี้เนี่ยนะมันแบบเพอร์เฟกต์เพราะว่ามันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเด็กสาวๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องได้สวย24ชั่วโมงแน่นอนแถมยังมาอยู่ใกล้ MBK ทัวริสต์ก็เยอะนะคะโอ้โหตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณหนึ่งคุณตุ้งจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะพี่เราเป็นห่วงส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปร้านเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยเราชอบแบบสินค้าประเภทไหนที่แบบชอบเข้าไปดูไม่อยากจะบอกชอบทุกอย่างเลยจะชอบลองแล้วก็อยากจะพอเห็นอะไรก็น่าหยิบไปหมดค่ะขนาดเมื่อกี้ตั้งแต่หัวร้านยันตอนเนี้ยจะท้ายร้านอยู่แล้วก็อยากจะลองนอรี่เพราะว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นลิปสติกอายไลเนอร์อายแชโดว์เราต้องใช้หมดอยู่แล้วอะค่ะเรียกว่าทุกอย่าง
นะฮะทั้งร้านเลยเป็นคนที่ยากมากบางคนบอกว่าอะไรไปอยู่เป็นชั่วโมงบอกใช่เพราะว่าแค่นิดเดียวเราลองก็หลายนาทีไปแล้วค่ะเครื่องสำอางเนี่ยชอบประเภทไหนมากที่สุดน่าจะเป็นลิปสติกนะเป็นคนที่ขาดลิปสติกไม่ได้คือแก้มไม่ปัดไม่เป็นไรตาไม่ตาแค่มีมาสคาร่าก็อยู่ได้แล้วแต่ปากเนี่ยคือซีดไม่ได้อยู่บ้านอ่ะอยู่คนเดียวยังทาเลยนะคือเป็นคนขาดลิปสติกไม่ได้เลยวันนี้มาดูเนี่ยลิปสติกสีอะไรที่อยากจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือมีแทบทุกสีแต่ถ้าสีที่แบบโปรดปรานเนี่ยก็จะเป็นพวกสีหวานๆเป็นคนชอบสีหวานๆวันนี้เราเดินเข้ามาในร้านเครื่องสำอางร้านนี้ Beauty Joy Info เห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงพี่ไก่โอ้โหคือชื่อเนี่ย Beauty 24นี่คือสวยมัน24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าสามารถพี่เข้ามาถึงโอ้เนี่ยมีของตั้งแต่กุ๊กกิ๊กยันถึงบอกว่าของที่เราใช้อยู่อะไรเงี้ยเห็นมั้ยก็จะมีกุ๊กกิ๊กเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้ใช่มั้ยใช่จะมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยดูสิแบบน่ารักเห็นป่ะคือบอกว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปแบบว่าซื้อที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยกลายเป็นที่นี่รวมทุกวัยเลยใช่ไหมจริงๆแล้วแบบว่าอายุเยอะแต่ว่าก็สนใจเยอะเดี๋ยวบอกว่าจริงๆสนใจน่ารักดูไว้ตรงนั้นแต่ตรงนั้นมีจุดกระดุกจุดกระดิกตรงนั้นแบบน่ารักมีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกว่าเออถ้าบอกว่าบางทีเนี่ยพอเราเหนื่อยๆทำงานเยอะเงี้ยพอเราบอกว่าหยิบอะไรที่มันดูแบบสวยๆน่ารักมาแล้วมันยิ้มอ่ะนึกออกไหมแล้วมันก็จะแบบมีความสุขอ่ะถึงบอก beauty 24พูดถึงร้านเครื่องสำอางเนี่ยก็นี่เลยผู้นำถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นนะครับสิริรวมแล้วในการทำธุรกิจความงามเนี่ยก็มากกว่า20ปีนะครับโดยที่แบบตัวโกเองก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในชีวิตด้วยนะครับนั่นก็คือตัวโคลี่ซีรั่มครีมหน้าเด้งที่อยู่ตรงนี้นะครับรูปทรงสวยๆทรงพีระมิดอย่างนี้นะครับก็จะเด่นในเรื่องของการแก้ฝ้าแก้กระจุดด่างดำโดยเฉพาะเน้นเรื่องฝ้านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวมีชื่อเสียงเหมือนกันก็คือครีมหน้าเด้งคือพอกหน้าสำหรับ Sleeping Mask นะครับเครื่องสำอางจริงๆแล้วเนี่ยบางทีบางคนน่ะอยากจะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะสัมผัสเนื้อครีมอยากจะดมกลิ่นอยากจะมาลองทาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแหล่งที่สามารถทำให้คุณเนี่ยได้ทดสอบทดลองแล้วก็สัมผัสของจริงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับสำหรับความงามสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่ชอบเรื่องกรูมมิ่งการดูแลตัวเองส่วนตัวเวลาช้อปปิ้งเข้าร้านเครื่องสำอางสิ่งแรกเลยที่เข้าไปดูก่อนคืออะไรจริงๆจะบอกว่ามันแรกมันหลายอย่างเพราะองค์ประกอบใบหน้าเนี่ยมันก็ใช้ทุกอย่างคือผู้หญิงปุ๊บเนี่ยลิปสติกน้ำหอมคือทุกอย่างอะว่าในแรกบางครั้งเรามาครั้งหนึ่งเราอยากได้ลิปสติกครั้งหนึ่งก็ได้บำรุงผิวหรือว่าอะไรเกี่ยวกับความงามอะอาจจะอยู่ได้ทั้งวันเป็นชั่วโมง เพราะว่าดูหลายอย่างอยู่ทั้งวันเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยขนด้วยคนช่วยขนด้วย ขาดไม่ได้คือข้างๆผมเนี่ยอันนี้ก็มาอยู่ในร้านด้วยเหมือนกันร้านเครื่องสำอางด้วย มันอยู่ได้ยังไงฮะมันอยู่ได้ยังไงก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะก็ในงานเปิดร้านนะคะของ Beauty 24คุณมุ้ยแนะนำว่าไอ้ตัวไอซ์เบิร์กเนี่ยมันคืออะไรครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมันคืออะไรฮะไอซ์เบิร์กมันคือเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นนะคะคือไม่ใช่ Energy Drink ไม่ใช่ Soft Drink แต่ว่าอยู่ตรงกึ่งกลางเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโสมแล้วก็ถังเช่าด้วยแล้วก็มีคอลลาเจนแล้วก็มีวิตามินนี่ช้อปปิ้งมีอะไรบ้างครับวันนี้หรอได้แป้งมาแป้งนาคีของพี่แดงกับพี่ปูปิศนากับมินิธามประหวนถังไม่ได้ตัวนะคะใช่ก็ส
ซื้อของพี่กับของพี่สุรีคนละเบอร์กันเอาไปคนละสองถุงนี้ก็เป็นแป้งเหมือนกันแป้งเหมือนกันเป็นไงบ้างวันนี้เข้ามาเห็นบรรยากาศร้านBeauty 24แล้วรู้สึกยังไงบ้างบอกตรงๆว่าโอ้โหแบบเยอะมากแล้วราคานี่คือบอกตรงว่าโอ้โหดีมากเลยจริงๆเดี๋ยวนิดนึงคุณกบทำอะไรนะเป็นมาร์คใช่ครับเป็นมาร์คนะฮะมีสูตรอะไรพิเศษบ้างครับคุณกบครับจะเป็นทองคำระดับนาโนครับซึ่งพอมาร์คไปแล้วเนี่ยพอตอนเช้าปุ๊บมันจะซึมเข้าไปแล้วผิวจะโกรมากครับแล้วส่วนผสมทั้งหมดเลยที่เรามาจากยุโรปเลยไม่มีส่วนผสมในไทยเลยแล้วใช้แบรนด์ว่าอะไรที่คุณกบทำใช้แบรนด์ว่าด็อกเตอร์ทีมครับคือมีทีมแพทย์เซอร์ติฟาย5คนครับซึ่งปัจจุบันนี้คือไม่มีอีกแล้วหลังจากที่เกิดแบบอิชชูมากมายก็คือเขาไม่ให้หมอเข้ามายุ่งแล้วก็จะมีไม่กี่แบรนด์ที่แบบสามารถใช้ด็อกเตอร์เซอร์ติฟายแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาลงที่นี่เหมือนกันครับวันนี้เลยมาดูมาเห็นบรรยากาศของร้าน Beauty 24ในวันนี้แล้วนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกวัยรุ่นขึ้นนะคะแบบว่าปกติเนี่ยจะเจอคนอย่างที่ร้านขายเพชรนะคะวันนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแทนคุณหนึ่งนะคะมาอยู่ในบรรยากาศวัยรุ่นนะคะแบบว่าได้เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปสู่ตอนเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนะคะได้กลับมาบรรยากาศคุ้นเคยนะคะแล้วก็ได้เห็นโอ้โหความเติบโตของคุณหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ตุ๊กด้วยนะคะที่แบบว่าทำสินค้าอะไรต่างๆออกมาเพื่อที่จะตอบรับกับตลาดแนวใหม่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเราเป็นเด็กสยามคนหนึ่งไหมโอ้ยถือว่าเป็นเด็กสยามมากๆคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็โตมาจากแถวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเรียนหนังสืออยู่ตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นระหว่างพักเนี่ยแอบแวะมาตรงนี้ตลอดนะครับผมมาเห็นในส่วนของการจัดร้านนะครับสินค้านะฮะโปรดักต์ของBeauty 24ที่อยู่ภายในร้านวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งเอาเลทนะครับมีอีกหนึ่งที่รวมผลิตภัณฑ์ดีๆในราคาที่ดีแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแบบนี้เนี่ยนะครับคิดว่าผู้บริโภคก็น่าจะแฮปปี้ครับใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ดาอยู่โนวาเทลค่ะใช่ไหมก้อยเป็นไงบ้างกับตรงนี้นะฮะที่เรียกว่ามีเพื่อนบ้านอย่าง Beauty 24มาเปิดที่นี่ด้วยดีมากเลยค่ะสะดวกกับดามากเลยถ้าพูดถึงมาตรงนี้กับพารากอนก็พอๆกันแต่ที่นี่รู้สึกของเยอะมากนะคะยังไงเนี่ยดาต้องมาอุดหนุนคุณหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็ได้ยินว่ามีเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายที่ร้านด้วยเป็นแบรนด์อะไรนะครับโกแฮค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมค่ะแล้ววันนี้ก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาลงที่นี่ด้วยนะคะบิวตี้โฟนะคะก็ขอให้ช่วยอุดหนุนโกแฮด้วยนะคะวันนี้ก็มีเป็นใบนี้ใบจิ๋วน่ารักมากได้รางวัลค่ะมาร่วมงานแล้วได้รางวัลดีใจมากเลยค่ะแล้วใช้เลยด้วยใส่อะไรครับใส่ยาหอมยาหอมอยู่ข้างในอันนี้พี่มาใส่เองนะคะเพราะพี่ขาดยาหอมไม่ได้เป็นลมบ่อย
และดีมากใส่ในกระเป๋าดีที่ใส่ยาหอมจูดิทในกระเป๋าจูดิทสุดยอดมากสองชั้นนะเป็นไงกับบรรยากาศของร้าน Beauty 24ครับพี่จอยพี่มาแล้วก็เห็นมีของขายเยอะเดี๋ยวถ้าคนหายแน่นก็จะได้มีเวลาเดินดูค่ะแต่เห็นทุกคนซื้อของกันเยอะมากเลยนะคะเห็นก็รู้แล้วนะฮะว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เครื่องประดับอันนี้เป็นตัวแมงป่องวันนี้โดนแมงป่องต่อยอุ้ยนี่แบบต้องบอกว่าชิ้นใหญ่มากอันนี้ใช่แมงป่องยักษ์กับแมงป่องยักษ์คือเห็นแล้วแบบต้องพี่แน่นอนพูดถึงสยามสแควร์แถวนี้มีความคุ้นเคยแค่ไหนเป็นเด็กสยามหรือเปล่าโอ้แน่นอนสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นแหล่งของพี่ก็มีในส่วนของมาร่วมงานแล้วเนี่ยยังมีเป็นแบรนด์ใหม่ของพี่หญิงด้วยอยู่ภายใน Beauty 24นะฮะนั่นคือแบรนด์อะไรครับดร.ซีค่ะจริงๆดร.ซีนี่ก็เราลอนช์มาประมาณ8เดือนแล้วอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โปรดักต์เราก็ออกเยอะมากแล้วก็เริ่มขายดีมากๆเลยที่ Beauty 24นะคะตัวอย่างเป็นทางการนะครับของร้าน Beauty 24ตรงนี้นะฮะได้เห็นบรรยากาศแล้วคือคักมากเลยนะครับมีดาราซุปเปอร์สตาร์มาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะอยากได้ในส่วนของเครื่องสำอางนะครับส่วนรวมเครื่องสำอางสามารถแวะมาได้นะครับที่ร้าน Beauty 24ครับอยู่ตรงข้าม MBK นะครับพื้นที่ของสยามสแควร์ตรงนี้ละครับผมช่วงนี้มาดูร้องของเกมเมอร์นะครับเพื่อนใหม่สามารถทาง TV 20วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ30บาทลดเหลือ230บาท